ขอเอามาเตือนภัยกันก่อนนั่งอยู่ในรถตัวเองแท้ๆคุณผู้ชมคะต้องระวังนะคะมีมิจฉาชีพมาในคราบพลเมืองดีมาเคาะกระจกรถคุณป้าคนนึงโดนบอกเคาะโดนเคาะเสร็จบอกคุณป้าทำของตกอยู่ข้างๆพอกดกระจกลงเท่านั้นแหละโดนกระชากสร้อยทองเลยค่ะมาแล้วโจ๊กแรกยิงวิ่งใครนี่ไงนี่ไงหยุดไว้หยุดเบรกแล้วสต็อปตรงกลางต่อถึงไอ้เหล็กเมื่อเงินไปตรงสมัยอะไรสพเลยนะเสื้ออะไรผู้ชายเหรอผู้หญิงเสื้อผู้หญิงนะผู้หญิงครับผู้หญิงครับนี่ผู้หญิงจริงๆค่ะทำทีเข้าไปเคาะกระจกรถคุณป้าก็คือคันสีแดงที่จอดอยู่ตรงนั้นเหมือนหวังดีไปบอกเขาเออเสร็จปั๊บเรียบร้อยพอคุณป้าลดกระจกลงมากระชากแล้วโกยแนบอย่างที่เห็นครับนี่คือหน้าร้านสังขพันธ์ริมถนนอู่ทองที่พระนครศรีอยุธยานะคะจับภาพวินาทีนี้เอาไว้ได้ผู้หญิงเสื้อดำคนนี้กระชากสร้อยคอจากคอของคุณป้าวัย62ปีตอนเดินไปบอกคุณป้าเนี่ยบอกทำของตกข้างรถคุณป้าก็ไม่รู้ค่ะลดกระจกลงมาดูปรากฏว่าสร้อยคอทองคำ2บาทแล้วมีพระเลี่ยมทองหนักอีก1บาทไปเลยค่ะแล้วก็วิ่งหลบไปทางตลาดเจ้าพรมจากนั้นพอหลบไปเสร็จไปเปลี่ยนเสื้ออีกนะคะครับอำพรางไม่ให้คนจำได้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกไปล่าสุดคอตกมาแล้วค่ะตำรวจจับได้แล้วนี่คลุมมาเลยนะคะใส่ฮู้ดมาเลยชื่อว่านางสาวยุภาอายุ43ปีตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเธอบอกว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ติดหนี้นอกระบบอีกแล้วทีแรกจะไปก่อเหตุร้านทองแต่บังเอิญอุ้ยหันมาเห็นคุณป้าใส่สร้อยทองออกมาจากร้านสังฆภัณฑ์ก็เลยเปลี่ยนใจต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำนะไม่ทำแล้วแล้วสัญญาสัญญานะยุทธยาเป็นสัญญาค่ะเราเคยมีคดีอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมกี่ปีแล้วแล้วค่ะแล้วทำร้านทองใช่ไหมครับแต่ว่าหนีไม่รอดรู้ว่าหนีไม่รอดก็ยังทำอีกนะครับครั้งนี้หนีรอดแต่ก็แค่หนึ่งวันนะนอนหลับไหมโอเคนี่ตำรวจเหมือนสั่งสอนเลยเนาะอย่าทำอีกนะสัญญานะผู้เสียหายวันนี้มาดูการทำแผนด้วยนะคะคุณป้าเล่าเหตุการณ์บอกว่าจอดรถมาซื้อเครื่องสังฆภัณฑ์คือจะไปทำบุญให้กับคุณแม่ที่เสียชีวิตไปไม่คิดเลยว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณป้าก็บอกขอบคุณตำรวจมากๆด้วยค่ะพิทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยพี่ไม่อยากให้แขกหรือว่าคนทุกคนที่มาอยู่ที่พิทยาเนี่ยมาเจอประสบปัญหาอย่างนี้อีกนะคะถ้าหากว่ามาเจอเคสนี้แล้วใครก็ไม่อยากมาพิทยาเขาก็ต้องกระเจิงทั้งเมืองมีร้านค้าร้านอาหารผู้คนก็ต้องพบหมดนะคะไม่มีใครอยากท่องเที่ยวต้องมาเจอคนผู้ร้ายก็อยากให้ขอบพระคุณนะคะท่านตำรวจผู้กองเมืองนะคะที่ให้ความรู้ความติดตามคนร้ายได้อย่างเต็มที่ต้องขอบคุณท่านรองผู้กำกับสืบสวนคุณผู้ชมเชื่อไหมพอไปดูประวัติคนร้ายเนี่ยโอ้โห10ปีที่แล้วก็ไปชิงร้านทองเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเอาไปใช้จ่ายส่วนตัววางแผนเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะมีการเปลี่ยนเสื้อมาด้วยต้องระวังมากๆเอามาเตือนภัยกันเอาไว้ค่ะครับ